อ่านเกมจากทางเลขาดูเหมือนว่าตอนนี้ก็คือว่ายังไงแล้วเพื่อไทยเชิญประชาธิปัตย์เข้าร่วมแล้วใช่ไหมฮะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าจะเอาพลังประชารัฐเนี่ยออกทั้งพรรคด้วยซ้ำไปซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเอาออกแต่แรกแต่อาจจะยังต้องใช้เวลาเป็นจังหวะเขาเรียกว่าใช้จังหวะเท่านั้นแหละแล้วพอออกแน่นอนตัวเลขมันต้องเติมแล้วเติมน้อยกว่านี้ยิ่งดีเพราะมันทำให้โควต้ารัฐมนตรีเนี่ยไปเจือสมอยู่กับพรรคเพื่อไทยได้มากขึ้นฉะนั้นถามว่าความเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้ทีนี้กับงั้นขอย้อนตรงนี้ก่อนที่จะไม่เอาพลังประชารัฐเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยังรอๆกันอยู่เนี่ยมันมีเงื่อนไขทางเทคนิคด้วยใช่ไหมมันมีเงื่อนไขทางเทคนิคแต่ที่มันรับกันไม่ได้เนี่ยคือกรณีที่ท่านอดีตนายกเศรษฐาถูกถอดถอนเพราะไปเช็คเบื้องหลังว่าคล้ายๆว่าคนลุงป้อมมาทำใช่ไหมนั่นแหละเป็นคนมาทำเพราะเลยทำให้ท่านเศรษฐาไปก่อนการเวลาและไปก่อนการเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปสวนหรูนะเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นชนักแล้วถูกรุกคาดต่อก็น่าจะเป็นคนของสายลุงป้อมไปยื่นปปช.ต่อเพื่อมาเล่นงานที่จบที่ศาลฎีกานักการเมืองอีกโอ้แล้วคำวินิจฉัยที่บอกว่าไม่สุจริตแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานไอ้เรื่องจริยธรรมร้ายแรงใช่ไหมครับอันนี้ยิ่งหนักเลยแต่ที่ผ่านมาก็มีความพยายามในการสื่อสารมาตลอดเช่นไม่มีคนนามสกุลนี้จะไม่มีกวนนี้แล้วทางฝั่งนี้ก็อาจจะเข้ามาเป็นกลุ่มก็ได้ใช่ทางคุณภูมิธรรมก็มีการพูดลักษณะนี้แต่ว่าในเงื่อนไขก็คือว่าจะบอก 100% ว่าไม่มีไม่เอาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะอะไรและอีกอย่างนึงตอนแรกตอนนั้นเนี่ยมันก็คิดว่าคล้ายๆเหมือนเนี่ยแหละมีอย่างละกึ่งแล้วนี่ปีกธรรมนัสปีกลุงป้อมแต่พอตอนนี้เจอปีกลุงป้อมเดินมาตรการแบบทางกฎหมายเอาเอกสารมาวางในกรรมการใช่ไหมมีมติผมยกมือให้คุณเว้นหัวหน้าผมเท่านั้นนะที่ไม่ได้ยกมือจริงแต่ทั้งหมดมติพักเข้าไปปุ๊บอ้าวแล้วตอนนี้เป็นมติพักโอเคเพื่อเรื่องโควต้าและพร้อมชื่อซึ่งเป็นกระบวนการตามถูกกฎหมายอันเนี้ยมันเลยเป็นจุดที่ว่าเพื่อไทยก็ถ้าเล่นทฤษฎีงูเห่านี่มันล่อแหลมเหมือนกันนะมันอาจจะไปโดนผิดกติกาหรือเปล่าดีไม่ดีเอาลามเรื่องจริยธรรมอีกแล้วซึ่งไม่มีใครรู้ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็ไปซะเลยงั้นเอาตรงนี้ก่อนพลังประชารัฐก็น่าจะจบแล้วมั้งครับวันนี้เราเป็นคอมเมนเตอร์นะไม่ได้ในฐานะประชาธิปัตย์หรืออดีตประชาธิปัตย์นะผมคอมเมนเตอร์มานานแล้วนานแล้วทำไมลุงป้อมยังต้องขยับจนถึงนาทีสุดท้ายเพราะคิดว่าหรือเชื่อว่ายังไงแล้วเพื่อไทยต้องเอาหรือยังคือผมก็คิดว่าเขาก็มีดีนะลุงป้อมอ่ะคือถ้าหากว่าปล่อยให้ลุงป้อมอยู่วงนอกคืออย่าลืมว่าลุงป้อมอยู่ใกล้ตัวดีกว่านะลุงป้อมอยู่ในคสช.มา9ปีในระบบนี้นะครับแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าองค์กรอิสระหลายองค์กรก็คนของลุงป้อมยังเหลืออีกเป็นครึ่งอ่ะมีพูดระวังแล้วนะระวังแล้วระวังเพราะฉะนั้นเป็นครึ่งนะแล้วฉะนั้นเนี่ยเอาลุงป้อมออกจากตัวห่างตัวไปก็ไม่ได้ปลอดภัยมากนะผมจะบอกให้ผมก็บอกแต่ต้นแล้วว่าจริงๆก็ยังไงก็เอาลุงป้อมไว้เถอะแต่ว่าเมื่อนายใหญ่เขาไม่ต้องการผมดูสัญญาตั้งแต่ต้นแล้วว่าก็นายใหญ่เขาไม่ต้องการแหละที่จะเอาลุงป้อมออกชัดเจนนั่นก็ชัดแล้วก็รู้ว่าคือเกมนี้มันเขาเนี่ยนายใหญ่ไม่เสียวหรอเพราะว่าเด็ดเดี่ยวในรอบนี้เนี่ยแม้ก็จะมีความพยายามก่อนในนี้มีการส่งสารว่าเคยช่วยลูกมานะเคยช่วยอะไรมานะเอาฉันออกเอาเข้าจริงๆนะเดี๋ยวอีกหน่อยจะหนาวหนาวนะคือนายใหญ่คือตอนชั่วโมงนี้นายใหญ่ผมว่านายใหญ่ก็มีเส้นนะนายใหญ่เด็กมีเส้นนะไม่ใช่คนไม่มีเส้นเหมือนเมื่อก่อนนะนายใหญ่มีเส้นเพราะฉะนั้นนายใหญ่ก็คือวันนี้เกมทั้งหมดเนี่ยที่เหมือนว่าเหมือนกับการเล่นโป๊กเด้งอ่ะแล้วคุณทักษิณมันเจ้ามืออ่ะแล้วตอนนี้เจ้าคุณทักษิณนี่เขามาว่าโป๊กเก้าโป๊กเก้าสองเด้งนอกนั้นเนี่ยบอร์ดหมดแล้วจะมีสักพักทั้งมือนะก็คือภูมิใจไทยโป๊กแปดสองเด้งแค่นั้นนะนอกนั้นเนี่ยเรียบคุณทักษิณกินเรียบหมดรอบวงเพราะฉะนั้นในวันนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเกมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่คุณทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงป้อมหรืออะไรผมว่าเขาก็เฉยๆนะแล้วก็เขาจัดการมาผมว่าเขาวันที่ท่านพูดว่าคนในป่าที่มาวุ่นวายนะนะตั้งแต่สัญญาณแต่แรกแล้วผมก็ดูแล้วว่าไม่เอาไม่เอาแล้วแล้วก็มาพูดว่าใครช่วยรัฐบาลมากกว่าก็จะเอาคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะถามว่าทำไมไม่มาโหวตแล้วเนี่ยคือมันก็เรียงลำดับเหตุผลมาโดยตลอดดอกไม้ไม่ช่วยโทรศัพท์ไม่ช่วยไม่ช่วยแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมแล้วกับประชาธิปัตย์เนี่ยคุยกันมาตั้งแต่หลังเลือกตั้งพฤษภา66นู่นแหละแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยนะจนถึงวันนี้เพียงแต่วันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ดัดจริตเองอะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถอนไหม
ประชาธิปัตย์อัจฉริยะตอบนะเอาเรื่องจริงเอาเรื่องก็คือประชาธิปัตย์จะมาบอกว่ายังไม่ได้รับการเทียบเชิญยังไม่เข้ากระบวนการพักต้องมีหนังสือเทียบเชิญมาเอาไล่มาตั้งแต่ใครตอนนี้หัวหน้าก็บอกว่าอย่างนั้นผู้อำนวยการพักรองหัวหน้าพักทุกคนพูดแบบนี้หมดแล้วก็ไปด่าพวกที่มาให้ความเห็นอยู่ทั้งหลายแหละว่าพวกนี้เอาข่าวมาจากไหนอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้ข่าวกันมาเองทั้งนั้นก็มันข่าวมันความจริงมันรั่วออกมาแล้วถ้าคุณไม่รับการเทียบเชิญคุณไม่ตกลงเนี่ยจะมีคนไปยื่นแบบฟอร์มปลอกประวัติที่ทำเนียบรัฐบาลเหรอใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมว่าถ้าหากว่าเมื่อกี้ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเอาแน่แล้วเอาแล้วกำให้ชัดไปเลยผมก็ขี้เกียจรำคาญพรรคประชาธิปัตย์มากแล้วแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยที่มีข่าวว่าไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ตอนบ่ายๆตอนสายๆเนี่ยหัวหน้ากับรองหัวหน้ามาลักษณะว่าชักเข้าออกครั้งหนึ่งเป็นแค่ทรงใช่ก็คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรทั้งๆที่คนก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมืองว่าคุณเนี่ยเสียบอยู่แล้วและร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ย3รายชื่อที่คุณส่งไปหรือ2รายชื่อที่คุณส่งไปเนี่ยมันจะสลับกันยังไงระหว่างหัวหน้าระหว่างคุณเฉลิมชัยใช่มั้ยคุณเดชอิดแล้วก็คุณชัยชนะก็3คนเนี่ยมันสลับยังไงถ้าหากว่าโอเคถ้ามันไม่ผ่านเรื่องจริยธรรมด่านจริยธรรมสมมุติว่าคุณเฉลิมชัยไม่ผ่านด่านจริยธรรมก็อ่ะคุณเดชอิดกับคุณชัยชนะถ้าคุณเดชอิดไม่ผ่านก็คุณชัยชนะหรือว่าจะเอานอมินีใครมาอีกยังไงก็2โควต้า2โควต้าอยู่แล้วไง2โควต้าอยู่แล้วแล้วก็การเมืองในยุคนี้มันง่ายไงคือหมายความว่าถ้าคนนี้ไม่ผ่านก็หาโนมินีมาเอาพี่เอาน้องเอาญาติเอาอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาแทนคือได้หมดอ่ะคือมันเริ่มต้นที่ผมเบื่อการเมืองยุคนี้นะเริ่มต้นการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยครับไม่ได้พูดถึงเรื่องอุดมการณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องดูว่าพรรคนี้มีนโยบายใกล้เคียงกันหรือเปล่าจุดยืนเป็นไงก็มาร่วมรัฐบาลแต่ว่ายุคนี้เนี่ยมันคนละขั้วกันเลยอ่ะคนละความคิดคนละอุดมการณ์แล้วมาร่วมรัฐบาลพอร่วมรัฐบาลเสร็จปั๊บเนี่ยเปิดโต๊ะครั้งแรกคุยเนี่ยไม่มีใครคุยเรื่องนโยบายเลยนะว่าเอานโยบายที่หาเสียงกันมาเนี่ยมารวมกันได้ไหมมันเริ่มจากโควต้าของเก่าก่อนใช่แล้วใครจะมาร่วมจะมาเติมกันอันนี้ไม่รู้ว่าไม่ใครจะได้ตำแหน่งไหน จะมาครึ่งพักจะมาค่อนพักมาทั้งพักไหมจะออกยังไงจะเสียบคือคุยเรื่องประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นจุดร่วมไม่มีไม่ประชาชนไม่อยู่ในสมการนี่เลยว่าสำคัญดิอันนี้เป็นปัญหาครับประชาธิปัตย์ในวันนี้ไปรวมกับทางเพื่อไทยแล้วเนี่ยเสมองภาพนี้เนี่ยคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนไหมมันคิดว่าไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ถ้าเราถอยหลังไปดูนะตอนเนี้ยแบบที่เทพไทยพูดอ่ะมันไม่มีประชาชนอยู่ในสมการมันเป็นนักการเมืองพูดกันเองแล้วที่สำคัญที่สุดเป็นนักการเมืองประเภทไหนนะประเภทที่ไม่รักษาคำพูดทั้งคู่อ่ะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อมั่นว่าเอ้ยไม่มารวมหรือจะมารวมหมายถึงว่าก่อนอันนี้เพื่อไทยว่าจะเอาลุงไม่เอาลุงก็ฟอร์มมาแล้วอันนี้ไงประชาธิปัตย์ก็กลับหัวกลับหางประชาธิปัตย์เนี่ยก็ประธานโทษนะก็หัวหน้าพรรคตอนหาเสียงอ่ะถ้าแพ้คราวนี้ผมไม่กลับเข้ามาเวทีการเมืองอีกเด็ดขาดเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตอ้าวแล้วตอนนี้ยังไงอ่ะมันก็กลายเป็นคนประเภทเดียวกันไงที่ไม่รักษาคำพูดมาบรรจบกันแต่คนที่เขารักษาคำพูดเขาก็ไปอยู่นอกวงไงคุณอภิสิทธิ์ก็ออกไปแล้วไงก็นี่ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วเราจะไปว่ายังไงอ่ะที่พิรักถามเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมาชนกันได้จะว่าแปลกก็แปลกแต่ว่าจะว่าไม่แปลกก็ไม่ใช่แต่ถ้าเรากลับไปดูเบื้องหลังไงมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องประโยชน์มาร่วมกันแบบที่เทพไทยว่านโยบายไม่ได้มีการพูดถึงเลยผู้มีบารมีนะพรรคเขาแฮปปี้ไหมในการที่คนที่เคยเป็นไม้เหมือไม่เมากันมาก่อนหลายคนมานั่งพูดเนี่ยไปฉีกพรรคนู้นมาได้ไปทำพรรคนี้ให้มันตายให้พรรคนี้มาหายนี่ขนาดคู่แข่งในอดีตนี่ดึงมาได้ก็นั่นไง20 21มันเลยอ่านได้ออกอ่ะว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินอาจจะเป็นเรื่องรองนะแต่เรื่องแค้นฝังหุ่นอาจจะเป็นเรื่องนำนะแล้วตัวในอนาคตจะเป็นยังไงก็ไปแล้วอีกเรื่องประชาธิปัตย์ก็ได้แล้วใช่แล้วตอนนี้เวลาทางพรรคเพื่อไทยพูดนะแกนนำก็บอกว่าเอ้ยอำนาจการตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนี่ตามกฎหมายใช่แต่ตามข้อเท็จจริงเนี่ยเทพไทยก็เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนที่จะยกมือให้นายกอ่ะไม่มีหรอกต้องคุยกันก่อนโควต้ายังไงตัวบุคคลทีหลังนะมันเห็นได้ชัดไงรัฐบาลที่แล้วถ้าเป็นอำนาจนายกจริงๆเนี่ยทำไมไอ้โควต้ากระทรวงหลักๆอ่ะมหาดไทยศึกษาเกษตรใช่ไหมอย่างเงี้ยมันต้องไปอยู่กระทรวงที่เป็น
พรรคแกนนำสิแต่ทำไมถึงต้องยอมไปอ่ะใช่ไหมพลังงานอ่ะแล้วทำไมถึงต้องยอมไปมันก็คือชัดเจนมันไม่ใช่เรื่องอำนาจนายกมันเป็นเรื่องที่มาดีลกันละโควต้าก่อนเอ้ยอย่างนี้ใช่พักผม4พักผม3พักผม2โอเคแล้วมายกมือพอมายกมือแล้วก็ค่อยมาตัวบุคคลแต่ส่วนที่พูดว่าอำนาจตามกฎหมายแล้วไม่ปฏิเสธแต่ในข้อเท็จจริงจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเป็นระบบโควต้าแล้วตอนนี้ก็ยิ่งชัดเหมือนเดิมกันเพราะเริ่มพูดกันเหมือนกันว่าเอ้ยไอ้พักที่มาร่วมเนี่ยนะเก้าอี้เดิมแล้วแทบจะคนเดิมเลยยกเว้นไปมีปัญหาในเรื่องคุณลักษณะค่อยว่ากันคุณทัศน์มองยังไงว่าก่อนอันนี้ความพยายามในการที่ประชาธิปัตย์ซีกที่เขาอยากเข้าร่วมเนี่ยเขาสร้างเหตุผล3ข้อ1คือสถานการณ์มันเปลี่ยนประชาชนมองว่าต้องไปข้างหน้าแล้วประชาธิปัตย์มี2กลุ่มจำได้ไหมฮะกอไก่กลุ่มพูดเก่งกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ทำงานเก่งมันมีลักษณะในการแขวะแบบนี้มันเป็นเหตุผลที่อ้างเพื่อจะให้เข้าร่วมด้วยมันดูดีขึ้นไงจริงๆข้อที่3ต้องแตะได้ไหมไม่ต้องเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คือเมื่อก่อนรอบแรกที่เข้ากับพลเอกประยุทธ์นะอันนั้นยังพอกล้องแกล้มไปได้นะพูดถึงเรื่องเอานโยบายใช่ไหมประกันรายได้ไปแก้รัฐธรรมนูญดูแล้วมันโอเคมันคลาสสิกหน่อยแต่ว่าไอ้ข้าวร่วมกับคุณทักษิณเนี่ยผมยังไม่เห็นคือพูดว่าจุดร่วมไม่มีเลยไม่มีก้าวข้ามความขัดแย้งข้าวความขัดแย้งวันนี้ก็ไม่ได้อะไรเนี่ยคุณก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อยู่แล้วเออแล้วคือผมเนี่ยคือไม่เข้าใจกรรมการบริหารชุดนี้แต่ว่าไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าคือไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเรื่องจุดยืนแต่เข้าใจเรื่องความต้องการคือเราต้องยอมรับความจริงนะคุณไปรักว่านักการเมืองยุคนี้นะเข้ามาเนี่ยโดยการใช้เงินทั้งสิ้นยกเว้นพรรคก้าวไกลผมย้ำอีกครั้งนึงนะเข้ามาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่อยากที่จะอยู่ฝ่ายค้านไปอยู่ฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งต้องมาอยู่รัฐบาลพออยู่รัฐบาลก็เพื่ออะไรเพื่อจะไปถอนทุนคืนถอนทุนคืนเสร็จก็เพื่อไปสะสมทุนสะสมทุนเลือกตั้งก็ไปซื้อเสียงซื้อเสียงเสร็จแล้วก็มาเป็นรัฐบาลรัฐบาลแล้วก็มาถอนทุนถอนทุนคือเป็นวัฏจักรเนี่ยก็เป็นวงจรอุบาทและพอเป็นแบบนี้มากๆเข้านะคนมันจะเบื่อพอคนเบื่อมันคนก็เรียกร้องอำนาจนอกระบบเข้ามาอีกนี่วันนี้เนี่ยพฤติกรรมของนักการเมืองหนึ่งไม่รักษาสัจจะอะไรก็ได้ขอให้กูเข้าร่วมรัฐบาลให้ได้ให้กูมีตำแหน่งดีๆมีอะไรเนี่ยคุมกลมใหญ่ๆอะไรเงี้ยพอเถียงกันไปทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแบบนี้คนที่นั่งดูชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านรู้สึกเบื่อพอเบื่อเสร็จชาวบ้านบอกเฮ้ยฐานปฏิวัติทีวัดลำคาญพวกนี้แล้วก็จะเป็นอีกแล้วก็จะสร้างความชอบธรรมให้อำนาจนอกระบบประชาธิปัตย์21และหรือ21คนที่จะเข้าไปร่วมหรือจะนับ25ไม่รู้พอเข้าไปเนี่ยขออนุญาตจริงๆมีหลายคนเคยพูดว่าประชาธิปัตย์ถ้าไปร่วมเมื่อไหร่เนี่ย0,000ครับคุณเทพไทยฟังคำนี้แล้วรู้สึกยังไงคือมันอาจจะไม่0,000เขาก็พูดแรงๆนะว่า0,000นะมันไม่0,000หรอกแต่ว่ามันก็เล็กลงศรัทธามันเสื่อมลงในวันที่ประชาธิปัตย์มีเสียงอยู่14ล้านเสียงในขณะที่เพื่อไทยมี14ล้านเสียงประชาธิปัตย์มี11ล้านเสียงพอเข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์ประชาธิปัตย์เหลือ3ล้าน9ตอนนั้นนะวูบเลยตอนนั้นเหลือ3ล้านอยู่ล้าน9ได้ประยุทธ์ช่วงพอเข้าร่วมประยุทธ์ปั๊บผลที่ออกมาก็ปี66เหลือ 900,000 แล้วตอนนี้พอร่วมกับระบบทักษิณเนี่ยคุณแพทย์ลองดูว่าจะเหลือสักเท่าไหร่